าวพัทยาบอกฆ่าได้แต่หยามไม่ได้เธอบอกว่าไม่พอใจเลยค่ะทำไมฝรั่งต้องมาดูถูกว่าเธอขับรถเก่าตัดสินใจขับรถไล่บี้แล้วสุดท้ายก็จบที่ภาพนี้โอ้ชนเสาไฟฟ้าครับเยินเลยค่ะนี่คือสภาพรถของคุณจันเพ็ญอายุ48ปีค่ะชนเสาไฟฟ้าตรงเกาะกลางเนี่ยจนหน้ายู่เข้าไปเลยแล้วก็เกิดเพลิงไหม้ด้วยโชคดีนะเจ้าตัวไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากค่ะจุดนี้คือเส้นทัพพยานะคะช่วงใต้สะพานแหลมบาลีไฮเมืองพัทยาเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้คุณจันเพ็ญเนี่ยอยู่ในอาการคล้ายกับคนเมานี่นั่งอยู่ตรงเกาะกลางเนี่ยค่ะครับเล่าให้ฟังบอกว่าเธอเนี่ยไม่พอใจที่ถูกฝรั่งคนนึงมาเคาะกระจกแล้วต่อว่าว่าเธอขับรถกวนแถมดูถูกว่ารถเธอเป็นรถเก่าด้วยนี่โอ้โหมันยั่วค่ะก็เลยขับรถไล่บี้กับชายชาวต่างชาติคนนั้นก่อนจะมาเสียหลักชนกับเสาไฟฟ้าซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก่อนจะชนเสาไฟฟ้านะก็ไปชนรถชาวบ้านเสียหายถึง2คันด้วยค่ะก็คือหมั่นไส้กันแล้วก็เลยขับรถพี่ก็เลยขับหนีเขาแล้วก็โนเขามาเคาะกระจกพี่แล้วเป็นไงเขามาเคาะกระจกพี่ว่าทำไมพี่ถึงขับรถกวนแล้วพี่ก็ขับหนีเข้ามาใช่พี่ขับหนีแล้วเขาก็เหมือนกับว่าแข่งกันเขาก็ตามพี่หรือพี่ตามเขาหรือไงสลับกันเนาะคือไล่กันมานะอ๋อยอมรับว่าไล่กันมานะคุณผู้ชมเรื่องนี้ต้องชื่นชมใครชื่นชมพลเมืองดีค่ะพลเมืองดีเนี่ยเห็นรถ2คันเนี่ยโอ้โหแข่งบี้กันมาเรื่อยๆแค่ชั่วพริบตาเท่านั้นแหละรถของคุณผู้หญิงคนนี้เสียหลักไปชนรถชาวบ้านแล้วไปชนเสาไฟฟ้าแบบเสียงดังสนั่นเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เกิดไฟลุกค่ะพลเมืองดีก็เลยพากันเนี่ยเรียกกันช่วยเหลือเข้าไปช่วยพี่จันเพ็ญออกมาได้อย่างปลอดภัยฟังเสียงเขาดูหน่อยค่ะไม่รู้อ่ะทีแป๊บเดียวต่ำเลยแล้วก็ตอนนี้ก็ถลายชนเสาไฟครับแล้วไงต่อผมก็ขับรถวิ่งออกมาเลยวิ่งออกมามาเขาตอนนั้นรถไฟลุกเลยเหรอไฟลุกครับผมแล้วคนขับอยู่รถป่ะพี่อยู่ในรถครับแล้วพี่ทำไงผมก็รีบแกวออกมาเลยเพราะว่าเข็มขัดไงเอาละเข็มขัดเดี๋ยวต้องไปดูว่าเมาหรือเปล่าเพราะถ้าเมาจะมีข้อหาด้วยนะคะใช่ครับคุณผู้ชมครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้